วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่รักทุกๆท่านนะครับวันนี้ฝนหยุดตกแป๊บหนึ่งนะครับก็ถือโอกาสถ่ายคลิปแล้วก็เดินชมทุเรียนให้เพื่อนๆรับชมนะครับต้นนี้คือต้นที่ผมแก้ไขที่ว่าใบสีเหลืองนะครับก็กลับมาสมบูรณ์สวยงามครับนี่ครับใบเขียวเข้มนะครับสวยงามครับช่วงนี้ฝนตกไม่มีแสงเลยนะครับแต่ก็เขาก็พยายามที่จะแตกยอดใหม่นะครับซึ่งด้านบนก็เริ่มมียอดแทงลงมาแล้วนะครับก็ยอดเริ่มออกมาหลายต้นครับก็พร้อมๆกันหมดแล้วครับนี่ครับวันนี้ก็เริ่มที่จะมียอดแทงออกมานะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำก็ได้ลงบ้างแล้วนะครับนี่ครับก็มีท่วมขังให้เห็นอยู่เล็กน้อยครับครับมาชมต้นนี้ครับต้นนี้คือมูซันคิงที่ผมเสียบข้างไปนะครับดูครับก็โตเร็วมากครับนี่ครับก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว่ากิ่งแล้วนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ตัดกิ่งพี่เลี้ยงออกนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้สภาพอากาศเปิดก่อนนะครับถึงผมจึงจะตัดกิ่งพี่เลี้ยงออกนะครับนี่ครับแตกยอดโค้งงอเลยนะครับมูซันคิงครับส่วนต้นข้างๆก็เป็นหมอนทองครับหมอนทองเสียบยอดเองครับเริ่มแตกยอดออกมานะครับหมอนทองครับนี่ครับช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องระวังยอดนะครับช่วงนี้ก็กลัวพวกหนอนนะครับหนอนแล้วก็พวกแมลงปีกแข็งครับเริ่มมียอดแตกออกมาเกือบทุกต้นแล้วนะครับทุเรียนของผมครับทุเรียนเล็กครับนี่ครับก็เริ่มทยอยแตกกันทุกต้นแล้วนะครับบางต้นก็มีใบเบสลาดปะปนอยู่นะครับก็หลังจากคลิปก่อนที่ผมแนะนำการใส่ปุ๋ยแล้วก็การฉีดพ่นยานะครับซึ่งถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกลักษณะยอดแบบนี้นะครับหรือว่าลักษณะยอดที่ผมให้เพื่อนๆรับชมไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับลักษณะยอดแล้วก็ใบแบบนี้นะครับถ้าที่สวนฝนไม่ตกหนักนะครับผมก็จะให้ปุ๋ยสูตรเสมอหรือว่าสูตรที่มีตัวหน้าสูงก็ได้นะครับช่วงนี้ครับเหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งปุ๋ยที่ให้ไปก็จะไปช่วยในเรื่องยอดที่จะออกมานะครับทำให้ยอดออกมาได้ดีแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะโตหนานะครับแต่ก็จะลดปัญหาเรื่องการใบแก่ซีดนะครับไม่ว่ายอดดึงอาหารไปจากใบแก่นะครับอ
นะครับเดินให้ชมในสวนบางสวนนะครับนี่ครับสภาพต้นนี้นะครับโตมากนะครับแต่กิ่งเขาจะขึ้นแหลมๆนะครับสู้ยอดนะครับกิ่งก็จะไม่ค่อยสวยนะครับที่จริงแล้วต้นเขาโตมากนะครับทุกคนครับนี่ครับสภาพน้ำที่ขังก็ยังมีเหลือตกค้างอยู่นะครับนี่ครับเสียดายครับยอดนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับฝนมันตกเยอะนะครับถ้ามีโอกาสก็จะพ่นทางใบให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเดินชมนะครับหลังฝนตกหนักแล้วก็หลังน้ำลดนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวทางในการดูแลทุเรียนเล็กแล้วก็การเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนของผมนะครับก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook รณฤทธิ์ชีวิตง่ายๆก็ได้นะครับหรือว่าจะติดตามทาง YouTube รณฤทธิ์อ้นทองครับหรือเพื่อนๆจะสอบถามข้อมูลการใช้ยาหรือว่าตัวยาหรือปุ๋ยนะครับก็สามารถสอบถามขอ ID Line ได้ใต้โพสต์นะครับหรือว่าในคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วครับเพื่อนๆครับผมต้องขอตัวหลบฝนก่อนครับสวัสดีครับ